สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเกินไปไหมผ้าหมามาออฟฟิศล้างชามข้าวหมากับจานอื่นๆแถมหยิบขนมไม่ล้างมือแม้ว่าใครหลายๆคนจะคิดว่าสัตว์เลี้ยงขนปุยทั้งสุนัขและแมวเป็นมากกว่าสัตว์เลี้ยงเหมือนสมาชิกในครอบครัวแต่สำหรับคนไม่เลี้ยงสัตว์ก็ยังคิดว่าคนกับสัตว์ก็ต่างกันมีกระแสไวรัลในโลกออนไลน์ไต้หวันออกมาโพสต์ระบายลงในโซเชียลถึงประเด็นดังกล่าวเพื่อนร่วมงานนำสุนัขแสนรักมาทำงานด้วยตามรายงานชาวเน็ตเผยว่าเพื่อนร่วมงานพาสุนัขไปทำงานซึ่งทุกอย่างดำเนินไปตามปกติแต่จู่ๆเพื่อนร่วมงานของเขาก็เริ่มใช้ผ้าสำหรับล้างจานของส่วนรวมในที่ทำงานเพื่อทำความสะอาดจานชามของสุนัขและหลังจากล้างแล้วก็นำจานชามของสุนัขใส่ในเครื่องล้างจานรวมกับชามของคนอื่นๆเพื่อทำความสะอาดให้แห้งด้วยทำให้เจ้าของโพสต์อดไม่ได้ที่จะวิพากษ์วิจารณ์ว่าการกระทำเช่นนี้ไม่ถูกสุขลักษณะจริงๆเมื่อคิดเช่นนี้แล้วจึงพยายามเตือนและห้ามเจ้าของสุนัขแต่กลับโดนจวกกลับมาว่าไม่มีความรักทำให้เขาโกรธและวิพากษ์วิจารณ์ว่าฉันอยากจะถามเขาจริงๆว่าถ้าไม่มีความแตกต่างกันระหว่างมนุษย์และสุนัขทำไมไม่เอาชามสุนัขไปกินล่ะเท่านั้นไม่พอเจ้าของโพสต์ยังบอกอีกว่าพอจับน้องหมาแล้วเพื่อนร่วมงานก็หยิบขนมโดยไม่ล้างมือซึ่งสกปรกมากทุกครั้งที่เห็นเจ้าของสุนัขเอื้อมมือหยิบขนมจากถุงก็จะไม่กินหรืออยากสัมผัสขนมถุงนั้นอีกเอาสุนัขไปทำงานก็ได้แต่ไม่อายหรอที่คนอื่นต้องทนกับความสกปรกของตนเองทันทีที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ก็เกิดการถกเถียงโดยมีชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นว่าเพียงเพราะคุณยอมรับได้ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นจะยอมรับได้คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าฉันมีหมาตัวหนึ่งแต่ผ้าที่ใช้ล้างชามคนกับชามน้องหมาแยกกันคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเป็นที่ยอมรับไม่ได้เช่นกันคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าที่ทำงานควรให้ความสำคัญกับความรู้สึกของเพื่อนร่วมงานนะคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าฉันรักสุนัขมากแต่ฉันยังมีผ้าเช็ดจานที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับล้างจานสุนัขที่บ้านคนนี้ขาดมาตรฐานจริงๆคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าคนประเภทนี้คิดว่าสุนัขของพวกเขาอยู่ยงคงกระพันและสะอาดมากคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าคนที่คิดว่ามันโอเคก็คงชอบแบ่งชามกับหมาเหรอคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าพื้นที่ส่วนตัวก็แล้วไปแต่พื้นที่สาธารณะไม่ดีแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ